คุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะยืนซื่อบื้ออยู่ทำไมรีบเทน้ำสิน้ำร้อนขนาดเนี้ยใครจะดื่มเข้าไปได้ขอโทษค่ะรีบไปเอาน้ำเย็นมาเลยนะแกรู้ไหมว่าชุดที่ฉันใส่เนี่ยมันแพงขนาดไหนถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาน่ะแกมีปัญญาที่จะชดใช้ฉันไหมงานบริการง่ายๆแค่นี้แกยังทำได้ไม่ดีเลยในชีวิตแกน่ะไปทำมาหากินอะไรได้พอได้แล้วนะคุณทำไมทนฟังไม่ได้หรือไงถ้าทนไม่ได้อ่ะรีบกลับบ้านไปเลยนั่นน่ะสิพ่อครอบครัวเรามีกันแค่3คนก็มีความสุขดีแล้วนี่ครับไม่เห็นต้องมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องซะหน่อยกลับบ้านสีอย่าทำแบบนี้ลูกสีอย่าทำแบบนี้สิเดี๋ยวน้าเมย์เขาเห็นเข้าอ่ะเขาจะโกรธเอานะเงินเนี่ยลูกเก็บไว้นะพ่อขอโทษยกโทษให้พ่อด้วยเจ้านายคะมีทนายมาขอเข้าพบค่ะตอนนี้รออยู่ด้านล่างทนายเหรอองั้นไปเรียกเขาขึ้นมาได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณซีผมชื่อบอสนะครับผมเป็นทนายความของคุณพ่อมานะครับที่ผมมาวันนี้ผมจะมาแจ้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณพ่อมานะได้เสียแล้วครับอะไรนะคะพ่อของฉันเสียแล้วเหรอคะครับที่จะเปิดพินัยกรรมอยู่แล้วหมดแต่เล่นเกมอยู่ได้แม็กเมื่อไหร่แกจะโตสักทีเนี่ยแม่จะจบแล้วขออีกตาเดียวนะเป็นใครเนี่ยซีเองค่ะคุณป้าจำหนูไม่ได้หรอคะแกมาทำไมใครเชิญแกไม่ทราบก็วันนี้เป็นวันเปิดพินัยกรรมของพ่อฉันฉันก็ต้องมาสิพินัยกรรมของคุณมานะมันเกี่ยวข้องอะไรกับเธอฉันกับแม็กซ์สิถึงจะเรียกว่าคนในครอบครัวส่วนเธอน่ะเป็นคนนอกจะมาฟังพินัยกรรมเพื่ออะไรคนนอกงั้นเหรอลืมไปหรือเปล่าคะว่าฉันก็เป็นลูกแท้ๆของพ่อคนหนึ่งเชื่อลูกแท้ๆของพ่องั้นเหรอแล้วทำไม10กว่าปีที่ผ่านมาพ่อไม่เคยให้เธอเข้าบ้านเลยล่ะพูดอะไรออกมาขัดละอายใจบ้างนะนั่นน่ะสินะคุณมานะน่ะบอกกับฉันมาโดยตลอดว่าเขามีแม็ก
ป็นลูกแท้ๆเพียงคนเดียวส่วนเธออ่ะเขาไม่เคยพูดเลยว่าเธอเป็นลูกของเขาเพราะฉะนั้นมรดกทั้งหมดน่ะมันก็ต้องตกเป็นของแม็กเพียงคนเดียวสิเธอน่ะอย่าฝันทั้งวันไปหน่อยเลยรีบๆออกไปได้แล้วเชิญออกไปซะนี่ฉันพูดกับเธออยู่อ่ะเธอไม่ได้ยินหรือยังไงไล่เธอยังไม่ไปอีกเธอเนี่ยหน้าด้านจริงๆเลยนะไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณนายคิดจะทำอะไรเหรอครับอ๋อคุณทนายมาพอดีเลยก็อีหนังหน้าด้านนี่สิจะมาแย่งมรดกของสามีฉันฉันไล่มันออกไปมันก็ไม่ยอมออกไปคุณทนายคุณช่วยเรียกรปภมันลากตัวมันออกไปสิคุณนายใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพ่อมานะกำชับผมไว้ว่าวันที่เปิดพินัยกรรมยังไงคุณซีก็ต้องมาให้ได้เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้พินัยกรรมอยู่ในมือผมแล้วแล้วอีกอย่างคุณซีเขาก็เป็นลูกแท้ๆของคุณพ่อมานะเพราะฉะนั้นคุณซีมีสิทธิ์ที่จะรับรู้พินัยกรรมฉบับนี้ครับสี่ลูกพ่อพ่อรู้ที่ผ่านมาพ่อทำผิดต่อลูกมาโดยตลอดพ่อขอโทษช่วงสุดท้ายของชีวิตของคุณพ่อมานะเขาได้ขอร้องให้ผมส่งต่อคำพูดและคำขอโทษให้คุณซีคุณซีครับพ่อคุณรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและต่อไปนี้คือสิ่งที่พ่อคุณเขียนไว้ในพินัยกรรมในวันที่ผมจากโลกนี้ไปแล้วหากลูกสาวของผมยังมีชีวิตที่ลำบากช่วยขายทรัพย์สินของผมทั้งหมดรวมถึงบริษัทแล้วแบ่งเงินเป็น3ส่วนส่วนที่1แบ่งให้กับลูกสาวของผมอีก2ส่วนแบ่งให้ภรรยาและลูกชายอะไรนะสามีฉันน่ะทิ้งมันไปตั้ง10ปีแต่พอใกล้ตายจะมาสำนึกผิดเป็นไปไม่ได้หรอกที่พวกคุณน่ะคงจะรวมหัวกันแก้พินัยกรรมกันสินั่นน่ะสิผมเป็นลูกคนเดียวของพ่อนะครับมรดกทั้งหมดก็ต้องเป็นของผมคนเดียวสิผมจะอ่านพินัยกรรมยังไม่จบนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่พอใจกับมรดกที่ได้ก็สามารถคัดค้านและหาหลักฐานเพื่อมาแสดงสิทธิ์ในการรับมรดกหากตอนนี้ลูกสาวของผมมีชีวิตและการงานที่ดีในฐานะที่พ่อเป็นผู้ให้กำเนิดหนูมาพ่ออยากฝากให้ช่วยดูแลน้าเมย์และน้องแม็กแทนพ่อด้วยดิฉันเข้าใจค่ะแหมแหมแหมก็ต้องเข้าใจละสิอยู่ดีๆก็คุณหล่นทับได้มรดกไป1 ใน 3ส่วนฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้จะมาแย่งมรดกพอรู้ว่ามรดกตกถึงมือแน่ๆแล้วก็ทำเป็นไม่อยากได้อย่ามาตีหน้าซื้อแถวนี้หน่อยเลยทุเรศถ้าเธอไม่คิดที่จะมาแย่งมรดกจริงๆแล้วก็เธอก็สละสิทธิ์ไปสิคืนส่วนของเธอน่ะมาให้หมดไม่มีใครเขายัดเยียดหรือบังคับให้เธอรับอยู่แล้วนี่ฉันก็แค่มาฟังพินัยกรรมที่ฉันควรจะได้รับรู้พินัยกรรมเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยใช่ผมก็ไม่เห็นด้วยคุณนายครับเชิญเย็นก่อนสิครับพินัยกรรมเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะคุณนายครับแต่พินัยกรรมนี้มีสำเนาอีกชุดนะครับอะไรนะหากทั้งสองท่านไม่พอใจกับมรดกที่ได้รับทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจากันก่อนได้นะครับและยังสามารถสละสิทธิ์นี่สิเธอต้องสละสิทธิ์เท่านั้นนะห้ามรักมรดกนี้นี่คุณป้าจะให้ฉันสละสิทธิ์จริงๆเหรอคะก็ใช่น่ะสิ
เพราะมรดกทั้งหมดเป็นของผมกับแม่ลูกนอกครอบอย่างคุณไม่มีสิทธิ์ได้สิไหนๆคุณทนายก็อยู่นี่แล้วถ้างั้นช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะฉันนางสาวพัลลดานันขอสละสิทธิ์ในการรับมรดกทั้งหมดที่เป็นส่วนของฉันค่ะไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับท่านประธานคะรถมาแล้วค่ะสี่นี่รถเธอเหรอท่านประธานคุณซีตอนนี้เป็นท่านประธานบริษัทของ PNK ค่ะประธานบริษัท PNK งั้นก็ต้องรวยมากเลยสิครับแม่หนูซีจ้าแหมหนูซีหนูอะเป็นถึงประธานบริษัทใหญ่อะทำไมไม่บอกป้าสักคำหนึ่งล่ะอย่างน้อยน่ะเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่ซีฉันไม่มีน้องชายอย่างเธอแหมหนูซีอ่ะอย่าพูดแบบนี้สิลูกพ่อหนูอ่ะเขาก็เขียนไว้ชัดเจนในพินัยกรรมนะว่าหนูอ่ะต้องดูแลเราสองคนแม่ลูกหนูจะขัดเจตนารมณ์ของพ่อหนูไม่ได้นะลูกแต่ฉันจำได้ว่าคุณพูดต่อหน้าทนายว่าฉันเป็นแค่คนนอกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแหมป้าก็พูดไปตามอารมณ์มาลูกอย่าถือสาป้าเลยนะใช่ครับพี่ซีพี่ซีน่ะอย่าทำเป็นน้อยใจไปหน่อยเลยมีอะไรเนี่ยพวกคุณสองคนก็ไปคุยกับทนายต่อแล้วกันนะคะโอ้ยหนูซีหนูซีอย่าทำแบบนี้สิลูกหนูซีหนูซีจ๋าหนูซีจะทิ้งเราสองคนในลูกอย่างนี้ไม่ได้นะพ่อหนูเขาสั่งไว้ชัดเจนแล้วนะลูกลูกอย่าทิ้งเราสองคนในลูกแบบนี้สิแม็กแกช่วยเรียกพี่สาวแกด้วยสิผมก็น้องพี่นะครับ